คือจะบอกว่าทำตามคลิปนี้แค่10นาทีหน้าท้องแบนราบแน่นอนค่ะรวมท่านะคะที่เล่นหน้าท้องนะทั้งเอวข้างเอวบนคือครบหมดเลยนะคะและเอวจะเอสแล้วหน้าท้องเนี่ยก็จะลดลงเลยนะคะแน่นอนใน1สัปดาห์ถ้าทำทุกวันนะคะสยามค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องเคทีกระแตกับช่วงนี้เลยนะคะที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็รอคอยกับช่วงฟิตปั๊มเฮ้ยช็อคเฮ้ยนี่เกียร์เท้าอ่ะคลิปนี้นะคะทุกคนต้องเปิดดูทุกวันนะอันนี้บังคับใช้คำว่าบังคับแต่จะไม่ตัดต่อแล้วจะทำเทปยาวเลยนะคะ10นาทีคือจะบอกว่าทำตามคลิปนี้แค่10นาทีหน้าท้องแบนราบแน่นอนค่ะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมารวมท่านะคะที่เล่นหน้าท้องนะทั้งเอวข้างเอวบนคือครบหมดเลยนะคะและเอวจะเอสแล้วหน้าท้องเนี่ยก็จะลดลงเลยนะคะแน่นอนใน1สัปดาห์ถ้าทำทุกวันนะคะพร้อมหรือยังหายใจลึกๆแล้วก็ก่อนอื่นนะคะยืดเส้นกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปคือ stretching นะคะยืดกล้ามเนื้อด้วยนะคะเพื่อจะได้ลดการบาดเจ็บเนาะและ2นั่นก็คือเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําทุกท่านะคะ30วินะคะแล้วก็พัก10วินะคะต่อเนื่องยาวๆเลยค่ะ10นาทีลุยท่าแรกเลยค่ะท่านี้นะคะก็จะได้ท้องบนนั่นเองนะคะนอนลงไปค่ะหายใจลึกๆนะคะแล้วก็ชันเข่าขึ้นมานิดนึงมาเอามือประสานหัวนะคะไปแล้วลุย1ขึ้นมาแค่ครึ่งตัวนะคะ2 3อันนี้30วินะคะไม่ต้องนับก็ได้จะได้ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยกี่ทีแล้วอึ๊บหายใจลึกๆค่ะยกขึ้นเป่าปากเกรงหน้าท้องไว้ค่ะถ้าขมแหววได้ยิ่งดีค่ะแล้วมันจะโดนมากเลยนะคะมันจะได้ตรงนี้นะคะตรงกลางพักค่ะ10วิง่ายมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเตรียมท่าต่อไปนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะฮาร์ดมากขึ้นพัก10วินะคะหายใจลึกๆ5 4 3 2ไปค่ะเอามือแตะเข่าค่ะนอนลงไปแตะเข่าค่ะปึ๊บเราจะยกสูงขึ้นนั่นเองนะคะค่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกก็จะฮาร์ดขึ้นเรื่อยๆนะหายใจลึกๆนะคะอย่าลืมนะคะห้ามกั้นหายใจเป่าปากเห็นไหมหายใจออกเป่าปากทำช้าๆนะคะไม่ต้องรีบพักแล้วเหรอเนี่ยทำต่อเลยนะคะสู้ๆค่ะท่าที่3ค่ะยกขาขึ้นมาค่ะแล้วแตะที่เท้าเลยค่ะฮึบเก่งไว้ค่ะเก่งไว้หายใจเข้าเป่าหายใจเข้าเป่าอย่างนี้นะคะหายใจสำคัญมากเธอจะบอกเลยใครไม่หายใจนะเป็นลมเด้อไปค่ะช้าๆนะคะคิดภาพว่าเราจะ LS อย่างเดียวเลยค่ะฮึบพักค่ะโอ้เริ่มเกร็งหน้าท้องเริ่มปวดแล้วใช่ไหมหน้าท้องก็จะเริ่มมีความร้อนระอุขึ้นมานะคะท่าที่4นะคะ2 1อ่ะจึ๊บถีบจักรยานค่ะถีบจักรยานยกขึ้นมานะคะลอยๆแบบนี้ฟึบเอาเข่าแตะเข่าเอาเข่าที่ไหนละศอกจึ๊บนี้นะคะฟึบฟึบโอ้โหเกร็งหน้าท้องสุดๆตอนนี้ห้ามนอนราบลงไปยกคอขึ้นมาแบบนี้นะคะหายใจลึกๆค่ะถีบไปค่ะปั่นช้าๆเกรงหน้าท้องสุดๆเลย5 4 3 2 1วู้พักค่ะหายโทรเข้าคะหายโทรเข้าหายใจลึกๆนะคะหายใจลึกๆต่อไปเดี๋ยวเราจะลุกขึ้นมาแล้วนะคะ5 4เราจะได้เอวข้างนั่นเองประสานมือไว้ค่ะไปทวิตนะคะทวิตนะคะยกขาลอยขึ้นมาค่ะทวิตแบบนี้ค่ะบิดค่ะบิดค่ะบิดค่ะเพื่อเอวและร่อง11ค่ะบิดไว้บิดไว้บิดไว้ฮึบร่อง11กำลังจะมานะคะร่อง11กำลังจะมา
อย่าเอาเท้าแตะพื้นนะคะทำไปด้วยกันนะคะอย่าหยุดนะสู้ไว้ทุกคนอย่าหยุดวู้ได้พักแล้วหายใจลึกๆค่ะ10นาทีต่อเนื่องค่ะ10นาทีต่อเนื่องมาครึ่งทางแล้วท่านี้ก็จะได้ท้องข้างเช่นกันแตะค่ะแตะน่องนั่นเองปึ๊บปึ๊บแตะไว้ค่ะเอียวไปค่ะแตะฮึบหายใจลึกๆสุดๆไปเลยทำทุกวันรับรองนะคะแค่10นาทีเองทำตามนี้เลยนะคะเปิดกล้องเอาไว้ทำด้วยกันนะคะเราจะพร้อมเราจะ LS ค่ะวู้4 3 2 1โอ้โหพัก10วินะคะท่าที่7นะคะเราจะนอนแบบนี้ยกเอวขึ้นค่ะปึ๊บเอาสะโพกลงยกเอวขึ้นเอาสะโพกลงท่านี้นะคะจะได้เอวเขาเรียกว่า LS นั่นเองนะคะข้างนี้ปึ๊บยกขึ้นแล้วก็นอนลงเบาๆอย่างนี้ยกขึ้นเห็นไหมคะว่าตรงนี้นะคะจะเกร็งมากเลยยกขึ้นเฮ้ยสู้เขาสู้เขาค่ะ5 4ยกขึ้น2ยกขึ้นสูงๆเฮ้ยเปลี่ยนข้างค่ะทำสองข้างแล้วเอวเบี้ยวนะคะต้องทำสองข้างนะคะหันข้างมาค่ะเตรียมเท้าเอวไว้ยกสะโพกขึ้นฮึบเอาลงอย่าลืมหายใจนะคะเห็นไหมคะว่าเอวมันจะแบบแคล้วลงของห้องอย่างวะภาษาเหนือป้าท้องเอวแคล้วเอวคอดทำแบบนี้นะคะทำไปด้วยกันนะคะเหมือนเพื่อนสาวชวนกันออกกำลังกายอีกนิดเดียว4 3 2 1วู้เปลี่ยนข้างค่ะขอนอนอีกข้างหนึ่งแป๊บเดียวท่านี้ก็จะได้ความเกร็งขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นแพลงเหมือนกัน4 3 2 1ยกขึ้นแล้วสอดเข้าไปค่ะฟึบอันนี้จะยากหน่อยนะคะใช้ความเกร็งยกค่ะไปอันนี้ก็จริงๆได้แขนด้วยนะเพราะเราต้องใช้ความเกร็งมากยกขึ้นค่ะ5 4 3ตายอีกทีเดียวฮึบวู้เปลี่ยนข้างไปทุกคนอย่ายอมแพ้อีกข้างนึงเร็วหายใจลึกๆค่ะเตรียมยกแขนนะคะ4 3 2 1ยกสะโพกขึ้นแล้วสอดมือเข้าไปแบบนี้อย่างนี้นะคะสอดมือเข้าไปท่านี้บอกเลยนะ LS แน่นอนหายใจลึกๆค่ะอย่ายอมแพ้ห้ามหยุดใครหยุดคนนั้นแพ้นะสู้ๆแค่7วันลองทำทุกวันนะคะรับรอง LS แน่นอนวู้3 2 1อีกทีใกล้แล้วทุกคนครึ่งทางแล้วทีนี้เราจะมาทำท้องล่างนะคะนอนลงไปค่ะ3 2 1ตอนนี้นะคะหน้าท้องที่มันโผล่ๆขึ้นมาโผล่ๆภาษาเหนือก็คือมันพูนๆนั่นเองก็จะลดลงอันนี้นะคะรีแลกซ์ค่ะสบายๆรีแลกซ์นะคะเราจะได้เกร็งตรงนี้นะคะก็คือหน้าท้องส่วนล่างมันจะมีการเกร็งแล้วก็มันจะกระชับขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยพุงไม่ยืดนั่นเองซ้ายขวาไม่ต้องเอาเท้าแตะพื้นนะเกรงไว้แบบนี้ว้าท่านี้สบายๆแต่บอกเลยนะเกรงนะท่าต่อไปได้ท้องล่างแต่ว่าจะฮาร์ดขึ้นนิดนึงจะยากขึ้นนิดนึงนะยกขาคู่ไปค่ะยกขาคู่ค่ะฟึบเอาลงไม่ต้องถึงพื้นแล้วยกขึ้นไม่ต้องถึงพื้นนะเกรงไว้ฮึบใกล้แล้วทุกคนฮึบสู้ๆสาวๆคะอย่าหยุดรู้นะว่าแอบหยุด ห้ามหยุด
ห้ามหยุดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพื่อท้องเพื่อความสวยเพื่อกางเกง L XS ของเราได้แล้วทุกคนอีกแค่กี่ท่าคะ2 3ท่าสุดท้ายเดี๋ยวเรามาแพลงกันค่ะ5 4เตรียมนะ2 1ยกขึ้นตีเข่าค่ะขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายแบบนี้นะคะฟึบเฮ้ยฟึบหายใจลึกๆตีเข่าค่ะหายใจเป่าหายใจเป่าเป่าอีกนิดเดียว5 4 3 2 1วู้ใกล้แล้วใกล้แล้วทีนี้เราจะแพลงเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะบิดเอวให้เอวมันมีร่อง11ตรงนี้นี่เองนะคะหายใจลึกๆ3 2แพลงลงไปนะคะบิดเอวค่ะฟึบบิดเอวค่ะฟึบเอาให้ลงพื้นฟึบตูดอย่าโด่งนะไม่เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะตูดอย่าโด่งนะฮึบเป่าด้วยเป่าปากหายใจลึกๆอีกนิดเดียวทุกคนวู้เปิดเพลงดังๆมันๆเลยนะคะสุดท้ายใกล้ครบ10นาทีแล้วใช่ไหมคะท่านี้ก็คือท่าง่ายๆรีแลกซ์นะคะแล้วก็แพลงค้างไว้30วิค่ะไปนิ่งๆเลยท่าสุดท้ายแล้วตูดอย่าโด่งนะคะเราจะเริ่มสั่นค่ะทุกคนคะเราเริ่มสั่นแล้วค่ะเพราะเราทำต่อเนื่องนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่หยุดเลยพักแค่10วิอีกนิดเดียวใครโทรเข้ามาใครโทรเข้าสั่นหมดแล้วเร็ว5 4 3 2 1ว้าว10นาทีแป๊บเดียวเองนะคะแล้วทำตามแบบนี้ฟินมากเลยทุกคนนี่คือรวมท่าสุดยอดของความแบนราบแห่งหน้าท้องเอลเอสต่างๆใดๆร่อง11ใดๆอยากมีเอลคอดแบบนี้ทำแบบนี้ทุกวันเลยนะคะขออนุญาตดื่มน้ำอีเวียไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะอยากให้ทุกคนเห็นว่าแต่ทำได้เฮ้ยทุกคนก็ทำได้เหมือนกันวันแรกอาจจะทำไม่ได้อาจจะทำไม่ครบค่อยๆทำนะคะสัญญากันได้ไหมว่าทำทุกวันเปิดมาเลยค่ะวันไหนว่างๆหาเวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะคะแต่เชื่อว่าสาวๆที่กำลังรักสุขภาพกำลังอยากจะปั้นหุ่นเนี่ยนะคะคลิปนี้น่าจะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นสาว L Xทำตามแบบนี้ทุกวันแค่10นาทีเท่านั้นนะคะรับรองหุ่นสวยเป๊ะหุ่นดีแน่นอนแต่ที่สำคัญก็อย่าลืมนะคะเลือกกินเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะถามกันเข้ามาว่าพี่แต่กินยังไงพี่แต่ทานอะไรบ้างโอ้โหจะบอกเลยพี่แต่ทานทุกอย่างค่ะข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียนกินหมดแต่เรามีวินัยแล้วเราก็เลือกที่จะออกกำลังกายนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเราออกกำลังกายเพื่อไปกินนั่นเองนะคะแล้วก็ดูช่องนี้เลยนะคะ KT กระแตกับช่วงฟิตตามเต้เฮ10นาทีนี้นะคะรับรองนะคะกลับบ้านไปเดี๋ยวคุณแม่ตกใจเลยลูกสาวทำไมผอมสวยจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดแชร์ฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะชวนคนที่เรารักมาออกกำลังกายกับคลิปนี้กันนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะใครอยากให้กระแตสอนอะไรหรือทำอะไรเพิ่มเติมหรือติชมอะไรกันก็เม้นกันเข้ามาข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวแต่จะไปอ่านทุกเม้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายหมดแรงเหนื่อยอ่ะจะชอบสนุกเย้ตีน้อยไปค่ะ